วิชาภาษาไทยภาษาภาธีชั้นป .3 บทที่4เรื่องอาหารดีชีวิตมีสุขบทนี้ชี้เฉพาะอาหารเหมาะเสริมร่างกายสุขภาพดีมีความหมายแสนสบายทั้งกายใจการผันวรรณยุกต์นั้นจำให้มั่นอาจพลาดได้คำประไม่ประไซควรทราบไว้วิสัญชนีกรุกรูกรุกรูกรุกรูเสียงนาฬิกานกร้องดังขึ้นปอปอได้เวลาตื่นแล้วลูกวันอาทิตย์นี้เราจะไปออกกำลังกายที่สวนสมเด็จย่ากันไม่ใช่หรือพ่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะกำลังคอยลูกๆอยู่แม่มาปลุกปอและป๋อปอและป๋อต่างรีบลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวและรับประทานอาหารเช้าที่แม่เตรียมเอาไว้วันนี้พ่อแม่และลูกได้รับประทานอาหารเช้าร่วมกันสวนสมเด็จย่าที่แม่พูดถึงมีหลายแห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวนสมเด็จย่าที่พ่อแม่ปอและป๋อจะไปออกกำลังกายอยู่ไม่ไกลจากบ้านทุกคนจึงเดินไปป๋ออยากขี่จักรยานเล่นจึงจูงจักรยานเดินตามพ่อพ่อเคยสอนให้ปอและป๋อระมัดระวังในการเดินข้ามถนนไม่ควรขี่จักรยานในถนนใหญ่ที่มีรถพลุกพล่านเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเมื่อมาถึงสวนสมเด็จย่าทุกคนแยกย้ายกันไปออกกำลังกายตามที่ตนชอบพ่อขอไปวิ่งแม่ไปเข้ากลุ่มรำมวยจีนปอชอบเต้นแอโรบิกเพราะเด็กๆส่วนใหญ่เขาเต้นกันส่วนปอขอขี่จักรยานเล่นรอบๆสวนระวังนะลูกอย่าขี่เร็วเดี๋ยวจักรยานล้มแล้วเป็นแผลเวอะหวะแผลของลูกเพิ่งหายถ้าเป็นอะไรอีกก็จะเดือดร้อนนะจ๊ะพ่อเตือนป๋อด้วยความห่วงใยเมื่อทุกคนออกกำลังกายเสร็จก็มาพบกันตามที่นัดหมายทั้งป๋อและป๋อมาตรงตามเวลาจนแม่ออกปากชมว่าลูกรักษาเวลาได้ดีมากขณะเดินกลับบ้านป๋อเหลือไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนอนร้องไห้บนตักแม่หน้าตาอิดโรยจึงชวนพ่อกับแม่เข้าไปถามดูว่าเด็กร้องไห้เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ของเด็กตอบว่าเจ้ากบไม่สบายตัวร้อนเราเดินทางมาไกลนั่งรถตากแดดตากลมจนไข้ขึ้นพ่อของเด็กซึ่งนั่งอยู่ข้างๆพูดเสริมว่าเราเข้ามาหางานทำในเมืองอยู่บ้านเราอดอยากเหลือเกินบางวันไม่ได้กินอะไรเลยเขาว่าเจ้ากบเป็นโรคขาดสารอาหารป๋อได้ฟังพ่อแม่ของกบเล่าถึงความอดอยากยากจนรู้สึกสงสารจับใจเข้าไปกระซิบบอกพ่อพ่อจึงพาไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการซึ่งอยู่ไม่ไกลพ่อแม่ของกบดีใจมากและกล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจเย็นวันนั้นพ่อแม่ลูกชวนกันไปเที่ยวงานยกช่อฟ้าอุโบสถของวัดในหมู่บ้านที่งานวัดมีการออกร้านมากมายเป็นร้านขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นร้านอาหารแบบแลกคูปองปอและป๋อได้รับคูปองที่พ่อซื้อให้พ่อบอกว่าพ่อกับแม่จะเข้าไปช่วยงานที่โบสถ์ปอกับป๋อหาซื้ออาหารกินกันเองก็แล้วกันนะ
ปอและป๋อเดินดูร้านอาหารกันจนเพลินเห็นครูพิมพ์ใจเดินมากับเพื่อนของปอ2-3คนปอรีบพาป๋อเดินเข้าไปทักทายครูพิมพ์ใจจึงชวนไปสำรวจร้านอาหารปอเดินไปเจอร้านรสแซ่บซึ่งขายลาบกับส้มตำใกล้ๆร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวติดป้ายชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสแซ่บปอสงสัยว่าคำเดียวกันทำไมจึงเขียนไม่เหมือนกันครูพิมพ์ใจชมปอว่าช่างสังเกตแล้วเดินเข้าไปพูดกับเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำสักพักใหญ่เจ้าของร้านก็เอากระดาษกาวมาติดเป็นไม้เอกจึงเป็นต้มยำรสแซ่บเด็กๆทุกคนจึงได้คำตอบว่าคำใดเขียนถูกต้องเมื่อถึงวันอาทิตย์ครอบครัวของปอและป๋อจะช่วยกันทำอาหารโดยเลือกรายการอาหารจากหนังสือ190เมนูชูสุขภาพที่แม่ได้รับแจกวันนี้ทุกคนยกให้พ่อเป็นคนเลือกก่อนพ่อเลือกข้าวคลุกกะปิกับแกงจืดเต้าหู้สำหรับมื้อกลางวันเพราะว่ามีแคลเซียมสูงทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงซึ่งทุกคนเห็นด้วยเย็นนี้แม่จะทำลาบปลาดุกกินกับผักสดที่เก็บจากสวนหลังบ้านเราดีไหมแม่ออกความเห็นแล้วจะช่วยสุขภาพดีอย่างไรคะปอถามก็เพราะเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำกินแล้วไม่ทำให้อ้วนไม่เป็นโรคหัวใจไงล่ะแม่ตอบอาทิตย์หน้าขอปอเลือกบ้างนะครับขอเป็นผัดกะเพราไก่ใส่ตับแกงจืดตำลึงใส่หมูสับเพราะเป็นกลุ่มอาหารที่มีวิตามินเอและธาตุเหล็กทำไมต้องเลือกอาหารกลุ่มนี้ด้วยปอถามขึ้นวิตามินเอบำรุงสายตาส่วนธาตุเหล็กนั้นจะช่วยให้เรียนเก่งและโตเร็วแม่ช่วยอธิบายอาทิตย์ต่อไปปอเลือกข้าวยำปักใต้นะคะเพราะมีคนบอกว่ากินแล้วท้องไม่ผูกปอยังไม่เคยกินเลยดีเหมือนกันแม่เพิ่งได้น้ำบูดูมาเมื่อวานนี้เองปอทำหน้างงอาหารอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกินเลยและทำไมแก้ท้องผูกได้ด้วยล่ะก็เป็นอาหารกลุ่มที่มีใยอาหารสูงไงจ๊ะปออธิบายด้วยความมั่นใจในแต่ละสัปดาห์ทุกคนจะมีความสุขมากที่ได้เลือกรายการอาหารสุขภาพสลับสับเปลี่ยนกันไป